เปิดตัวยังเป็นทางการในตลาดรถมอเตอร์ไซค์ประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับ Yamaha YZF R25 รุ่นใหม่ในปี2023ตัวรุ่นนี้ไม่เพียงแต่มีการปรับเพิ่มสีสันใหม่ที่สะดุดตากว่าเดิมแต่ยังมีการอัปเดตอุปกรณ์ใหม่บนตัวรถให้ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับYamaha ญี่ปุ่นนะครับได้เปิดตัว YZF R25 รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ต Full Fairing นะครับแล้วก็มีการนำเสนอด้วยกันถึง2รุ่นก็คือรุ่นมาตรฐานและรุ่นพิเศษ Yamaha R15 WGP ครบรอบ60ปีนะครับที่มาพร้อมกับสีขาวและลวดลายพิเศษแล้วก็ Letterbox สีเหลืองแดงดำนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของ Yamaha ในขณะที่รุ่นมาตรฐานจะมีการเพิ่มสีใหม่ Dark Blue Purple Metallic สีม่วงเข้มที่ดูแปลกตานะครับและจะมีอีก2สีมาตรฐานก็คือสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับที่วางจำหน่ายควบคู่กันไปการอัปเกรดอุปกรณ์มอเตอร์รถ Yamaha YZF R25 เวอร์ชั่น2023นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนระบบไฟเลี้ยวใหม่โดยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED แทนหลอดไส้เดิมทั้ง4จุดซึ่งก็ถือว่าเป็นเพียงจุดเดียวที่มีการปรับปรุงจากในรุ่นที่แล้วนะครับขุมกำลังตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 249cc 2ลูกสูบ4จังหวะแบบ Double Overhead Camshaft 4วาล์วนะครับระบายความร้อนด้วยของเหลวให้แรงม้าสูงสุด 35PS ที่ 12,000 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด 23 นิวตันเมตรที่ 10,000 รอบต่อนาทีครับขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีดนะครับมีคลัชมือนะครับแล้วก็มีระบบ Assist and Slipper Cut ล็อกอาการล้อหลังในจังหวะที่ลดเกียร์ลงด้วยความเร็วก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของ Yamaha YZF R3 ในประเทศไทยในเวอร์ชั่น Minor Change ด้วยหรือไม่นะครับต้องรอติดตามกันต่อไป